สวัสดีค่ะสารคดีพิเศษชุดกองทัพบกกองทัพคู่แผ่นดินวันนี้จะถ่ายทอดภารกิจในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของกองทัพบกด้วยจิตวิญญาณแห่งความจงรักภักดีพิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ของทหารด้วยธงชัยเฉลิมพลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่หน่วยทหารนั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญ3ประการคือผืนธงหมายถึงชาติส่วนบนยอดธงบรรจุพระพุทธรูปหมายถึงพระพุทธศาสนาและเส้นพระเจ้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหมายถึงองค์พระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์แห่งการหลอมรวม3สถาบันหลักคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่เหล่าทหารทั้งปวงจักต้องพิทักษ์รักษาเฉกเช่นการรักษาธงชัยเฉลิมพลของหน่วยตนไว้ด้วยชีวิตเมื่อเวลาทำการรบก็เป็นเครื่องนำความองอาจแห่งหมู่ทหารทั้งปวงให้ต่อสู้ฆ่าศึกศัตรูมีชัยชนะด้วยความกล้าหาญคำว่าพระมหากษัตริย์หมายถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่หรือจอมทัพผู้ทรงนำทัพออกปกป้องประเทศจากอริราชศัตรูทรงเป็นผู้อภิบาลบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์นำพาชาติให้เจริญรุ่งเรืองและดำรงความเป็นชาติไว้ได้อย่างมั่นคงและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยที่นอกเหนือไปจากการเป็นนักรบก็คือการเป็นนักพัฒนาดังเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วประเทศก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการเพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก็ได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทุกพื้นที่ในพระราชสถานะราชองครักษ์กระทั่งเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญปวงประชากองทัพบกได้ปฏิบัติภารกิจในการถวายอารักขาและรับสนองพระราชดำริต่างๆนับเนื่องจากรัชกาลที่9มาจนถึงรัชกาลปัจจุบันด้วยพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจต่างๆในรัชกาลที่9ตลอดทั้งพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ล้วนมุ่งประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรกองทัพบกจึงสนองพระมหากรุณาธิคุณและน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศ์ทุกพระองค์มาดำเนินโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและในโอกาสสำคัญต่างๆอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการแสดงออกถึงความเทิดทูนและจงรักภักดีที่กองทัพบกยึดมั่นนอกเหนือไปจากนั้นกองทัพบกยังมีภารกิจสำคัญในการสนองพระราชดำริต่างๆที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโคร
ครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นโครงการหนึ่งที่กองทัพบกยึดถือปฏิบัติอย่างเต็มขีดความสามารถด้วยการสนับสนุนศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและการจัดกิจกรรมจิตอาสาทั้ง3ประเภทได้แก่จิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสาเฉพาะกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนจิตอาสาเฉพาะกิจในการถวายความปลอดภัยด้วยการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จกองทัพบกได้จัดทำโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังในพื้นที่ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค2เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการฝึกภาคปฏิบัติวิชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่ทหารกองประจำการกำลังพลครอบครัวชุมชนรอบค่ายตลอดจนสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งของประชาชนในพื้นที่โดยรอบและจังหวัดใกล้เคียงนอกจากนี้กองทัพบกได้รับสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการจัดตั้งโครงการทหารพันดีโดยดำเนินการด้วยวิธีกสิกรรมธรรมชาติอาทิเกษตรอินทรีย์การปศุสัตว์และการประมงเป็นต้นเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการทหารครอบครัวและทหารกองประจำการสามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยสำหรับบริโภครวมถึงนำไปขายเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความยั่งยืนทางด้านอาหารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทหารพันดีที่มีความพร้อมจัดตั้งเป็นศูนย์เพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆดังนี้ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระราชทานและศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนจำนวน11ศูนย์เมื่อปีพุทธศักราช2563สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยทหารพันดีดำเนินการโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยควบคู่ไปด้วยโดยนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารรวมทั้งชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้มีแหล่งโปรตีนอาทิไข่ไก่ไข่เป็ดกบปลาและพืชผักพื้นถิ่นที่ปลอดสารเคมีเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงทำให้นักเรียนและราษฎรในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อเป็นการสนองพระราชดำริและแบ่งเบาพระราชภาระกองทัพบกได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งดังกล่าวมาขยายผลการดำเนินงานในชื่อโครงการโรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยร่วมกับภาคีสนับสนุนการดำเนินการด้านเกษตรกรรมของโรงเรียนให้มีผลผลิตหมุนเวียนใช้ในการบริโภคอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนและโรงเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยนับเนื่องแต่อดีตจวบจนปัจจุบันปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ก่อให้เกิดความรักและความศรัทธาของปวงพระสกนิกรมาทุกยุคทุกสมัยจึงนับเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจของกำลังพลทุกนายของกองทัพบกที่ได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆสนองพระราชดำริได้แบ่งเบาพระราชภาระได้เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและได้ถวายความปลอดภัยแม้ต้องแลกด้วยชีวิตเพื่อพิทักษ์ราชันไม่เพียงแต่ภารกิจหลักของกองทัพบกเท่านั้นนะคะแต่อุดมการณ์แห่งความรักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ยังได้รับการถ่ายทอดและปลูกฝังไปยังครอบครัวของกำลังพลทุกนายในกองทัพบกและขยายผลไปสู่ประชาชนด้วยเพื่อรวมหัวใจของคนไทยให้เป็นดวงเดียวกันทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันหลักของชาติให้อยู่คู่ชาติไทยสืบไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ